เริ่มต้นเราก็เลือกบรัชที่จะเอามาวาดน้องแมงกะพรุนนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำแบบนี้ยึดยือต่อสายให้เขานะคะนี่สักประมาณนี้ค่ะ5เส้นก็พอแล้วก็เติมหน้ายิ้มให้เขาหลังจากนั้นนะคะทำเลเยอร์ให้เป็นเรฟเฟอเรนซ์เปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาไว้ด้านล่างผมสีม่วงไปเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา clipping mask นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น soft light ค่ะหลังจากนั้นไปเลือกสีขาวเพื่อทำให้มันเป็นแสงนะคะด้านข้างๆของเจ้าแมงกะพรุนตัวนี้นี่ค่ะนี่ด้านข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำให้มันดูมีความใสๆวิ้งวิ้งด้วยจากนั้นนะคะเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาค่ะทำสีม่วงอ่อนล้อมรอบแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราลืมไปปิดเรฟเฟอเรนซ์นะอย่าลืมไปปิดเรฟเฟอเรนซ์ก่อนแล้วค่อยมาถกสีม่วงใหม่นะคะหลังจากนั้นไปที่บรัชไปที่ตัวยางลบนะคะเลือก Air Brushing ตัวแรกเลยปรับให้โอเคแล้วก็ทำแบบนี้ก็คือลบบางส่วนของสีม่วงอ่อนไปให้มันดูใสๆนะคะมันก็จะดูฟุ้งๆหน่อยใกล้แล้วล่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจินเขียนสตูดิโอด้วยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เติมวิงวิงให้ชั้นนอกเหมือนเดิมนะคะปรับโอพาซิตี้นะให้มันแบบอ่อนลงนิดนึงแล้วก็ไปเติมเพิ่มอีกนิดหน่อยหลังจากนั้นไปเลือกสีม่วงที่เข้มขึ้นมานิดนึงอัลฟาล็อกที่เลเยอร์ตัดเส้นแล้วก็ฟิลเลเยอร์เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ